ผู้บริหารจาก YLG Brilliance and Future ค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณลูกปัดสวัสดีค่ะค่ะคุณมนค่ะสัปดาห์นี้ค่ะ YLG มองว่ามุมมองการเคลื่อนไหวของทองคำจะเป็นยังไงบ้างคะค่ะมองว่ายังอยู่ในกรอบนะคะยังไม่ได้กลับเป็นขาขึ้นแล้วก็ยังไม่ได้ปรับเป็นขาลงนะคะค่ะก็กรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ที่ระดับ 1,550 เหรียญจนถึง 1,630 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์นะคะถ้าเป็นเงินบาทบ้านเราก็ตกประมาณ 23,300 จนถึง 24,400 บาทต่อบาททองคำค่ะแล้วก็ปัจจัยที่ทำให้ราคาทองคำที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะที่จะมีผลกับการปรับขึ้นลงแต่ว่าเรามองว่าปรับขึ้นลงยังไงก็ยังอยู่ในกรอบในสัปดาห์นี้ต้องติดตามทั้งหมด3เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเป็นการแถลงการของ ECB ธนาคารกลางยุโรปที่จะมีในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าอาจจะต้องดูว่าทาง ECB เองจะมีมาตรการอะไรหรือว่ามีคอมเมนต์อะไรออกมาพูดเกี่ยวกับในเรื่องของการขยายตัวที่อ่อนแอในฝั่งยูโรโซนนะคะแล้วก็ในวันพุธนี้ก็จะมีการประชุมของคณะกรรมการการเงินนะคะหรือว่า FOMC นะคะที่จะมีการประชุมกันก็จะต้องติดตามด้วยเหมือนกันเพราะว่าจะเป็นการสรุปรายงานการประชุมในวันก่อนหน้าในครั้งก่อนหน้าที่ผ่านมาในเรื่องที่เสร็จได้มีการตัดสินใจต่อมาตรการ Operation Twist ค่ะค่ะสำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของวันนี้นะคะมองว่าเป็นยังไงบ้างคะของวันนี้เองเราบอกอยู่ที่ระดับ 1,570 เหรียญจนถึง 1,590 เหรียญ US ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ค่ะค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณทิพามากนะคะค่ะสวัสดีค่ะค่ะนั่นก็เป็นกรอบการเคลื่อนไหวนะคะสำหรับการลงทุนในทองคำนะคะอย่างที่บอกไปว่าต้องจับตาการประชุมสำคัญนะคะของทางยุโรปด้วยค่ะส่วนนะคะในเรื่องของบรรยากาศการลงทุนนะคะในวันนี้เนี่ยได้ว่าอาจจะต้องติดตามหลายปัจจัยกันหน่อยค่ะแต่ถ้าพูดถึงความเคลื่อนไหวในแวดวงการเงินธนาคารสัปดาห์ที่แล้วนะคะมีงานสำคัญก็คือ Money and Banking Awards 2012นะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้า